สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเฟสนะครับขนมปังแท่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะครับก็เขาเขียนข้างบนนะครับเป็นความร่วมมือกับแม่ประนอมก็โอเคนะครับมี2รสด้วยกันก็คือรสน้ำพริกขาวแม่ประนอมและน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะพี่เป็นคนที่ชอบน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนะครับโอเคคราวนี้ก่อนกินเนี่ยเรามาอ่านส่วนประกอบกันก่อนเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างในส่วนที่มันเป็นของน้ำพริกเผานะครับมันก็จะเป็นแป้งสาลี 70%ไขมันพืช 10% น้ำตาล 6% เครื่องปรุงรสพริกขาว 6% เนยขาว 3% กุ้งผง 2% แล้วก็เกลือเสริมไอโอดีน 1% คราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นส่วนของตัวนี้นะครับกับน้ำจิ้มไก่ก็จะได้แป้งสาลี 66% ไขมันพืช 10% น้ำตาล 10% เนยขาว 5% น้ำจิ้มไก่ 3% เครื่องปรุงรสน้ำจิ้มไก่ 2% เกลือไอผสมไอโอดีนะครับ 1%ก็คือถ้าดูตามส่วนประกอบนะครับก็คือตัวนี้มันจะได้แป้งมากกว่า 4% เพราะตัวนี้70ตัวนี้66แล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของน้ำตาลนะครับตัวนี้ให้มากกว่าคือ 10% แต่ว่าตัวนี้ให้มา 6% ตัวนี้ก็น้ำตาลจะน้อยกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมเรื่องรสชาตินะครับว่าเป็นยังไงกันมั่งแกะของน้ำพริกเผาก่อนละกันเพราะพี่อันเป็นคนที่ชอบน้ำพริกเผาแม่ประนอมนะครับโอเคจะดูว่าให้มันจะอร่อยขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ในส่วนของน้ำจิ้มไก่พี่อันก็เฉยๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต่างกับยี่ห้ออื่นเท่าไหร่อ่ะแท่งนะครับดูลักษณะของแท่งพูดตรงๆเนาะถ้าเกิดให้ดูตามลักษณะของแท่งเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับรสธรรมดาเลยนะครับนี่ตึ๊ดๆๆนะโอเคเฮ้ยแต่ว่าเวลาดมกลิ่นใกล้ๆมีกลิ่นน้ำพริกเผาออกมาอยู่นะโอเคครับคราวนี้มาชิมเรื่องรสชาติกันคือถ้ากินชิ้นเดียวครับเห็นไหมครับที่ครั้งแรกเพื่อนกินอ่ะคือกินชิ้นเดียวมันจะได้รสแบบจางๆมากขนาดกินแบบ3ชิ้นก็ได้รสชาติเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือว่ามันได้รสชาติพริกเผาแบบจางๆที่แฝงมาอยู่ในขนมปังแท่งอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังนะครับว่ามันจะมีความเป็นน้ำพริกเผาแบบที่เราจิ้มกินแบบของแม่ประนอมที่มันเป็นขวดอย่างนั้นน่ะมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นรสชาติที่แฝงเข้ามาก็ถือว่าไม่ได้ทำเข้มข้นมากอ่ะก็คือว่าค่อนข้างจะผิดหวังอ่ะคุยตรงๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยคือเนื่องจากพี่เป็นคนชอบน้ำพริกขาวแม่ประนอมครับดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยแบบเราก็คาดหวังในรสชาติที่เข้มข้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยกินน้ำพริกขาวแม่ประนอมจะรู้นะครับมันมีความเข้มข้นแต่ว่านี่มันก็ได้อ่ะแต่มันเป็นรสชาติจางๆอ่ะมันก็มีอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เข้มข้นแบบที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะเราเห็นอันนี้เราคาดหวังอ่ะมันก็แต่ว่าถือว่าทำได้ดีอยู่เพียงแค่รสชาติมันจางๆเฉยโอเคครับคราวนี้มาชิมเรื่องเกี่ยวกับน้ำจิ้มไก่ต้องบอกกันนะครับว่าเพี้ยนเฉยๆกับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมนะเพราะว่าน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเนี่ยมันเมื่อกินแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรครับไม่ได้ต่างจากยี่ห้ออื่นมากนะครับมันก็ใกล้เคียงกันมากโอเคคราวนี้ก็มาดูนะครับสีก็ไม่ได้ต่างกันกับไอ้ตัวพริกเผานะครับกินชิ้นเดียวรสชาติไม่ออกแล้วต้องกินทีละ3ชิ้นสินะตัวเนี้ยได้รสชาติความเป็นน้ำจิ้มไก่ออกมาอยู่นะครับแบบจางๆพอๆกับไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าพูดตรงๆนะว่าน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมเนี่ยพี่อังก็เฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกับมันเจ้าอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แฝงเข้ามาอยู่ก็ใช้ได้นะก็คือตรงๆอ่ะรสชาติมันจางเกินไปนะครับไอ้ทั้ง2ตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดมันทำรสชาติได้เข้มข้นกว่านี้มันจะดีมากก็คือว่าเบสมาดีแล้วเพียงแต่ว่ามันจางไปถ้าเกิดได้เครื่องปรุงที่มันมีรสชาติความเข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเราได้ถึงแม่ประนอมนะครับเราจะได้ถึงรสชาติที่เข้มข้นมากกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดถ้ามันอยู่ในขนมปังแท่งเราก็อยากจะได้ขนมปังแท่งที่รสชาติเข้มข้นกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรครับอ่อนๆเนี้ยก็ตอบโจทย์คุณอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการรสชาติแบบเข้มข้นนะครับแบบพี่อั้นเนี้ยอันนี้ไม่ตอบโจทย์คุณครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม